จ้าจ๋าพิมรตาจูงมือคุณแม่คนสวยมาเปิดตัวพร้อมเปิดเมนูเด็ดสุดโปรดของสาวจ้าจ๋าให้ได้ชิมกันครั้งแรกในรายการกับข้าวแม่ใส่พริกก่อนเนาะค่ะใส่พริกก่อนเผ็ดแค่ไหนด้านแทนโอเคอยากให้คุณผู้ชมดูมากเลยค่ะแม่หนูไม่เคยตำพริกขนาดนี้มาก่อนเห็นว่าคุณแม่เคยตั้งใจทำให้ลูกทานแม่แบบเห็นว่าครกเคยแตกเลยครกแตกไม่พอค่ะแต่จริงๆเตาก็แตกด้วยแม่ไปทำอะไรใส่เตานี่เริ่มซูซ่าแล้วโอ้ยหอมจังเลยอะค่ะหอมกะปิเผ็ดแม่ลูกพี่ฮายสนิทกันมากไหมครับแม่ค่ะเราจะแชร์ทุกอย่างด้วยกันค่ะตั้งแต่เด็กจนโตทุกวันนี้ก็ยังเป็นแต่มีเรื่องนึงไม่เคยเล่าให้แม่ฟังเลยค่ะก็ว่าเป็นกิตติศัพท์เล่าลือเลยว่าแม่ก็ห่วงลูกสาวมากเลยถึงขนาดน้องสอบไปเรียนเมืองนอกได้ไม่ให้ไปทำไมครับกับข้าวแม่อาทิตย์นี้ห้ามพลาดค่ะ